สวัสดีครับสวัสดีสวคัสรดีัครับสวัสดีครยิันดีต้บอนรับกลับเข้าสู่ Channel Fanboy และนี่คือภารกิจรีแคปคาดใน EP ที่10ครับผมสิบแล้ใชว่จ้แาล้วโอ้แซ่บบอเขก้มเลข้ยนกว่าเอสเปรสโซ่แก้วนี้ต้องบอกว่าไม่ผิดหวังที่พี่กอล์ฟได้มาทวิตบอกว่า EP นี้อะไรที่อยากเห็นก็จะได้เห็นอะไรที่อยากรู้ก็จะได้รู้ไปทุกแองเกิลที่เขาเปิดเอาไว้ใช่เลิศแล้ววันนี้คือเฉลยหลายเรื่องเลยนะใชเฉล่ยตัวเฉลยกับตัวละครด้วยกันน่ะหลายเรื่องเลยมันดจีะอเ่อะาพวเขก้มข้นก่อนหรือจะเอาวีดก่อนเอาไล่เอาไหมวีดก่อนแล้วกันเอาไล่ไปเรื่อยๆไหมไล่ซจีะนได้มาไล่ซีนมาไล่ซีนมาไล่ซีมนาไล่อซ่ะีนมาก็ตั้งเแปติ่ดแรมากเป็เลนยเผาหเุผ่นาปหะุ่นใช่เผาหุ่นใครเผาวะอาจารย์ชาเอดกอยังคต้ิอดงว่าเป็นยังคิดว่าเป็นเป็อนัเดด็กผูเ้ลหญิยงอยู่เลยฉันว่านโมแหละนโมแหละอยู่ทรงดูหรทืรองแลว้ว่าอาจารย์เขาแสดงว่าเป็ไมนไ่ปไดค้ือไหมอาจารย์อ่ะเป็นแบบว่าเป็นเห็นไหมมุมที่นั่งมองออกจากหน้าต่างอ่ะอันนี้คือมุมของผู้สั่มงอกงารลแหละงอันนี้คือมุมของใช่โอเวอร์ซีโอเวอร์ซีแต่ไม่รู้หรอกว่าใครทำแต่รู้ว่ามันมาจากเนี่ยผู้บงการอ่ะเนาะเป็นมุมของไดเรคเตอร์วิวเนาะมุมเขามองมาตรงนั้นอะไรเงี้ยแล้วก็อย่าถง้าทที่ี่เนร่าาสงเดสัายทีก่ันสุดสำหรับเราก็คือนโมคือนโมทุกอย่างใช่ไหมจะเฉลยในกล้องของวัสวัตใช่เพราะกล้องของวัสวัถูกจับบ่อยมากเพราะอย่างเมื่อกี้ตอนเผาหุ่นอ่ะเขาให้เก็บเขมาือกลถ้องือก็ถ่ายแต่วัสวัตถ่ายอยู่นะเพราะว่ากล้องมีจับที่กล้องของวัสวัตอยู่แล้วค่อยเลื่อนขึ้นไปแล้วเปิดหน้าเลนด้วยนะทุกอย่างจะอยู่ในนั้นเราชอบตัวละครวัสวัตมากเลยนะมันกลมมากเลยคือเราเห็นน้องมาหลายเรื่องเนาะแล้วตัวละครตัวเนี้ยตัวละครเพื่อนหมายเลขสามอ่ะมันมักจะเป็นตัวละครที่แบบใส่เข้ามาให้บทมันเป็นบทเสริมอ่ะเหมือนสร้างสีสันให้ครบแต่ให้มันไม่มีบทอะไรนักหนาให้เราเห็นได้ว่ามันเบลนเข้ามาอยู่ร่วมกันมันเป็นแค่เหมือนตัวประกอบยืนอ่ะคือปกติเพื่อพอถ้าเป็นเพื่อนสองมันจะดูน้อยไปเขามักจะใส่เป็นเพื่อนสามมาแล้วเพื่อนสามเนี่ยมักจะแบบมักจะเนาะมักจะหลุดแต่เรื่องเนี้ยวสุวัตไม่หลุดเลยนะเธอมีแบบคอยเหมือนกับแบบปุ๊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 บเข้ามาตลอดเลยเหมือนมีบทบาทใชสำ่คัญพอสมควรเลยอ่ะมีบทบาทแล้วก็มีเขาเรียกว่ามีไอเดนติตี้ของตัวเองชัดเจนเนาะว่ามีบุคลิกแบบนี้ชัดเจนอ่ะใช่มีความเป็นตัวเขาที่มันชัดเจนออกมามากเลยอ่ะเรื่องเนี้ยดีจังใชเล่ยแล้วฉันว่านเสาร็งจเนี่แยล้วหนึ่งเป็นไพ่สำคัญวัสสุวัตเนี่ยจริงเสร็จแหลร้ืวอก็ไม่แน่ผู้ที่วไ่มา่แน่ก็อทาี่จเราารเยด์าเยมาอะเลยว่าเป็นนโมอาจจะผิดหมดเลยก็ได้นะอย่านะค่ะเตรียมประเทศเตรียมใจหลังเราอาจจะหักก็ได้นะใครจะไปรู้มีหน้ไาม่แผนิ่ดก็นและ้วไม่น่าผิดมแีล้ใครวอีกอ่ะสมมุติมีใครอีกอ่ะสถานะเรียกคิคดนเเกล่่านๆอ่ะเฉยแต่เราคิดเล่นๆพี่อู๋ๆอคิะดพี่อู๋เลไ่มน่ๆนข่าเกี่ยวำแล้วพี่อู๋เป็นแค่พไีอ่อดูอ๋ลอ่ะพี่อู๋พี่อู๋ออกมาจากโรงเรียนแล้วไงไม่น่คาจนะดเกีี่ยวศรีแลสุ้ภวโรคือตอนแรกก็แบบพยายามจะแบบเอ๊ะคำว่าสุพะโลคืออะไรวะคือรู้ว่าสุพะเนี่ยมันคือดีเนาะแต่ว่าพอเอามารวมกับคำบาลีเนาะพะโลพลังพลังแห่งความดีว่าก็เลิศอยู่ชื่อชื่อเลิศพฤติกรรมไม่เลิศเลย ฉันชอบซีนนี้มากเลยอ่ะที่อาจารย์วารีกับครูสนิเฉือนกันแค่แบบเป็นแบบไม่นานนะแต่แบบโอ้โหกวกติพลัคงุชานีเขาเป็นปณีประนอมนะเป็นคอมโพรไมเซอร์นะแต่จังหวะนั้นเขาต้องปกป้องนักเรียนอ่ะเขาดีจังเลยอ่ะเขากลางบุ๊บขึ้นมาเลยนะใหญ่มากนะแต่แบบอย่างอาจารย์นุวารีกำลังใส่อยู่อย่างเงี้ยโหน่ากลัวนะแต่ว่าเขาเข้ามาขวางแล้วแบบว่าตีกลับได้แบบแต่
เจ๋งแต่อีกว่อะย่างหนึ่งอ่ะในมุมกลับกันอ่ะอาจารย์วารีเหมือนไม่ได้สนใจคําพูดด้วยซ้ำหมายถึงว่าอารมณ์อาจารย์วารีอ่ะยังอยู่คงอยู่เหมือนเดิมแค่หยุดแค่หยุดเหฉยุดยๆคือไม่ได้แบบว่าเกรงไม่ได้แบบเกรงใจไม่ได้อะไรเลยอ่ะเขาส่วนตัวยังไม่ได้เห็นจังหวะคิดแต่เห็นจังหวะจึ้งเห็นจังหวะอึ้งของนางเห็นจังหวะแบบเฮ้ยเห็นจังหวะแบบเฮ้ยกล้ากับฉันขนาดนี้เลยหรออะไรเงี้ยส่วนอาจารย์อีกคนหนึ่งเป็นผู้ชายอาจารย์ผู้ชายอ่ะตอนเอาจพริีง่โๆลนะพเฤหรตอิกรรมมันไม่ได้เป็นอาจารย์เลยนะชี้หน้าด่าเด็มกันอ่นะักการอ่ะมันเอนักกอารอ่ะงงเป็นมาอกาจเลารยย์สอ่ะอนยูโดครูบอกให้หยุกด็ครใูชเอ่ามาไงหยุดแล้วก็ครูทยูโดำออกเขาแสดงแต่เขากักขระอยู่แล้วว่าครูคนเนี้ยเออมีเคอวามอเถื่อนมีความเถื่อนมากอ่ะมันมีความที่มันการแสดงออกที่มันไม่ใช่เป็นครูอ่ะมันมีความสงสัยอย่างหนึ่งนะที่อาจารย์วารีอ่ะเขาเดินมาเหมือนเขาบอกว่าอะไรนะเป็นเพราะแบบอคาวาหมารนสุอกภขโ้ลอขกลอับงมาแก๊งสามจำมันทำให้อาหารสุภโลกลับมาอืนมางก็ไม่รู้ใช่ป่ะว่าอาหารสุภโลอ่ะเหมือนมีคนทำอยู่เบื้องหลังอะไมรีคเนงี้ยสร้างขึ้นมาอย่างเงี้ยเหรออืมเหกมื็อนเลนยางว่กา็ไม่รู้เรื่องอ่ะใช่ว่าครูวาคลีนอท่ีะ่ครือู้ว่าน่าจะมีแค่อาจารย์คนเดียวอ่ะใช่ว่าอาจารย์ขวองาผลีออ่ะเขาไม่ได้เป็นคนที่เลวร้ายโดยเนื้อในอ่ะอืมอืเขมาแค่ต้องการให้มันอยู่ในกฎระเบียบแต่ว่าเขาเป็นคนที่ถูกฝังหัวมาด้วยสิ่งเหล่านี้อ่ะคือใชเป็นค่นเป็นตัวแทนของคนที่ถูกฝังหัวมาแล้วแบบมันต้องอย่างนี้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 ใช่คืออ๋อลูกก็คือประมาณว่าเขาเรียกอะไรนะฟคันงที่เขอยูา่ใเนล่าขนมบาแล้วก็เชื่อคไปนที่ตาอยมู่ในนั้ขนอนย่างบเดียวเลอยือ่มาไม่ใช่ไม่คือไม่มีแหวกไม่มีแหวกออกนอกทางเส้เอนทางเลอยคือตรองอย่างเดียวคือมันคอจนะเซอร์เวทีฟอค่ะนคนนีท้ีค่ือคบอุนกเซอร์เวทีฟเออืมคนที่บุคลิกไปแบบเนี้ยใส่ชุดไทยถือตะกร้าสารนะมันจะแบบว่านึอกืภมาพภาพของคนแบบนี้ออกไหมคือได้ยินคนเก่าคนแก่เล่าว่าเป็นยังไงเขาก็จะเชื่ออย่เาองนั้นอเลยโดยที่ไม่อมีความสมงสัยเกิดขึใ้ชน่ในใช่หัวใชเขา่เลยอะไรอย่างเงี้ยอืมคือปลูกฝังเจมาเนแบเรบไหนชเขัานเป็นทแบี่บนไัม้น่ถูกเจเนเรชันที่ไม่ได้ถูกตั้งคำถามใชแต่่เป็นเจเนเรชันที่ถูกพาสเรื่องต่างๆเข้ามาว่ากรอบความคิดคือแบบนี้นะเอาอไปืมแต่อืทุมกอคยื่าองไม่ที่นอคกิดกรอยอู่บเลยไม่อืมเออไม่มีการคิดนอกกรอบคนแบบนี้เอคือเขาจอะไม่คิดนอกกรอบเลยแล้วทุกอย่างที่มันเป็นอยู่มันดีอยู่แล้วเปลี่ยนทำไมอืมอืใชม่อืใมช่สำหรับเขามันดีอยู่แล้วคือเป็นยุคของคนที่ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงอ่แะล้วพอทอืำใหม้เห็นว่าอ่ะพอมีการเริ่มตั้งคำถามเริ่มอยากเปลี่ยนแปลงปุ๊บมันเกิดสิ่งนี้ขึ้นมาสิ่งที่ไม่ดีขึ้นมาในสายตาเขาอ่ะก็อไืม่มควรกท็เออเรื่องอาถรรพ์เงี้ยเออเขำาอืเชื่มอไปแล้วไงว่าเป็นพอพฤติกรรมนี้ทำให้เกิดอาถรรพ์เพราอะืฉะมนั้นการจะหยุดอาถรรพ์ได้คือมึงต้องหยุดพฤติกรรมอะไรอย่าองเงืี้ยมเขาเชื่อแบบนั้เลนยจไปบอรกิงใช่ๆอืมใช่เลยไปบอกเด็กไงเพราะว่าขอใจห้ะหอยยูุ่ดแล้วเออครูวารีไม่ได้ซับซ้อนเหมือนครูชาดกเหมือนครูเหมือนครูชาดกเนาะอือมืมอืมนางไม่ได้มีเบื้องลึกเบื้องหลังอ่ะนางเป็นอย่างเงี้ยเป็นอย่างเงี้ยอืมใช่ใช่ใชใช่่อืมก็แล้วหลังจากนั้นก็จันชาดกเดินมาเห็นปะอืมโอ้โหประเด็นตอนนั้นก็จี๊ดเหมือนกันที่บอกว่าเดี๋ยวทางโรงเรียนจะตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเองแล้วแกทงำสเอางมสจอบเองอืแกงมสามจำบอกว่าตรวจสอบอีกเท่าไหร่คะเดี๋ยวก็สรุปว่าเป็นอุบัติเหตุอีกอืคืมอมันเป็นบูโรเครติกไงอืถูมกคือมันเป็นอารมณ์ของว่าโอเคเวลามีเรื่องเสร็จปุ๊บคณะกรรมการตรวจสอบเสร็จแล้วก็คือเหมือนกับตรวจสอบเสร็จแล้วก็ไม่เจออะไรก็จบไปอืมเออมันคุ้มนันมเหมาือนเหมืเออนไปอมันเป็นแฟกต์ไงเหมือนที่ไม่เคยแลเจ้วเอนี่แยล้วเวคนลทาี่เกิน80ไม่แบบว่าเอ้ยเซ็กทอยเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายแต่ก็มีขายอยู่ตามข้างทางอะไรอย่างเงี้ยอืมอืมอืมนั่นแหละไม่ทราบว่าผับนี้เปิดมานานแล้วไม่ทราบอย่างเงี้ยเอไม่อทอะรไราบอย่างคเง่ะี้ยอุ๊ยไม่ทราบมาก่อนอืมเปิดแล้วเปิดมาตั้ง5-6 ปีแล้วนะเอประมาทออะไรกันหรือเปล่าเนี่ยเธอ มันจะเป็นลักษณะนี้แหละเออมันขายกันอ่ามันก็จะเป็นลักเปรียษบณะนเีป้รียบเทียบให้เห็นภาพเฉยๆไม่ได้เพอาดถึงอใครไม่ได้พาดถึงใครและหน่วยงานไหนเป็นพิเศษใชใ่ช่ใช่เราแค่บอเกราว่าพูดเอตอามตัขว่เาอวงที่เราได้อ่านข่าวมาเห็นข่อาืวมมาเรนาี่บอืริโภมคมาแบบไหนเราก็พูดแบบนั้นแหละเทอาืมๆไงมันเทาอืๆสิ่งที่เราก็เออมีให้เห็นแตอ่ืเองมนั่นแหละต่อดีกว่าเออ
ใช่กันใหญ่แล้วเรากลกั็บไปมาเราก็ไปไอกับอักดีกว่าทีนี้ว้าตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะเป็นแฟนกันเร็วขนาดนี้และง่ายขนาดนี้แต่มาเอเป็้นยลคุ้วนามากเลยตอนเอาจริงนะส่วนตัวตอนลุ้นน่ะตอนลุ้นที่เขาถามว่าเนี่ยคือคําตอบของกูอ่ะคือลุ้นว่าให้อักแบบจูบต่อไปบ้างอย่างเงี้ยคือนี่ก็คือคําตอบของกูเหมือนกันอะไรอย่างงี้อืมันมดีเอ้ยแต่ที่ทแตํ่ามาก็น่ารักดีมันดีน่ารักดีน่ารักดีดีเลยอืมมันมีมันควแบามบมันมีความแบอบืวอแวงองแงมึงไม่ตอบมกูก็จะไม่เลิกยังไงกูก็ต้องเอาคำตอบจากมึงให้ได้อะไรเงี้ยน่ารักเออความอาแลย้วอ่ะนุคกวามนิบเนาะเป็นอย่างเงี้ยเนาะนุกรู้สึกนุกนิบนุกนิบไปหมดอ่ะเออน่ทาี่อยเราู่เคยคุยกันอ่ะความอายอ่ะคือนางเหมือนกับว่านางต้องการหลักยึดหรือต้องการที่พึ่งอ่ะอืมเออนางต้องการนางต้องการใครสักคนที่นางจะไปแขวนเอาไว้อ่ะแล้วพอนางเป็นปุ๊บนะนางแบบรับบทโปรเทคเตอร์ขึ้นมาทันทีเลยอ่ะคือนางไม่อยากเสียคนนี้ไปแล้วไงใช่โหดีมากแตเล่ยนชางอรุกบหนักนะนางเทหนักมากเลยนะนางหมดหน้าอตืักมนะเออใช่แต่ก่อนนั้นนางชอบยังชอบอีกฉากหนึ่งคือฉากไหฉนากที่ไปนั่งคุยกันริมทะเลอ่ะอ่แาล้วนอตนอนดดููดดาาวเหรวออ่ะเออนางสวยสวเอยดอ้วยแล้สวก็วยคำพูดอกดีด้วยแบบอีกที่เขาบอกว่าทำไมการเป็นผู้ใหญ่มันยากจังวะอือืมมเออนี่ดีแต่เพราตะอว่นานเรั้านนจะะพแบี่บคิดอะไรอยู่รู้ป่ะตอนที่น้องเขาพูดฉากเนี้ยการที่จะเป็นคนแก่ก็ยากเหมือนกันนะปวดหลังเธอเออเออนั่งกคาริดไปอยู่ยวื่านหนูการไปลองยืมานเป็นคคนอแนก่กไหามรลไป่ะตยาามกกว่าตเป็ินงผู้ใหญ่อีกลูกเอ้ยหนูหลดัูงเด้อหนูดูเก้าอี้ลุงก่อนปวดหลังเด้อแต่ฉากนี้นะติดนิดเดียวเองอะถ้าดูนะจังหวะที่หันไปเห็นหน้าอักจะสว่างทั้งหน้าอืมแต่ฟังเวลาหันไปหาหน้าไออ่ะมันสว่างมาครึ่งหน้าอืไลท์มันมาไม่ครบน่าจะอีกนิดหนึ่งนะมันจะสว่างทั้งคู่ไงถ้าจัดยากนะเนถา้ะาสว่างเอหลังคอู่มัเขน้จาะใแจบนนะไหมแต่แอบ่ะบมันจะแบนปะถ้าสว่างหลังคู่ไม่น่าแบนนะแต่ไม่ว่ราู้คือเลมันยอยอู่่ะแค่องศากับให้ไลท์มากลายเป็นว่าหน้าอักคือแบบสว่างจ้ามเลยแต่หน้าไอปุ๊บมันจะดำไปมครึ่งเหมอือืนแสงมมันไม่บาลานซ์ใเชอ่ปะอเหมือนแสงไม่บาลานซ์นิดอะไหรนึ่งหรอไม่มอีันนคี้วารมู้สรึกู้แอบละรู้สึกหน่อยนึงเนาะอ่ะทแตี่นสีุด้ท้ายก็เป็นแฟนกันจนได้เป็นแฟนกันจนได้ฉันยังบ่นอยู่เลยว่าแบบจะเป็นแฟนกันได้ยังอยากเป็นแฟนกันสักทีเถเอออเหมือนได้ยินเออแล้วสสุะดอิทด้ายสเิห็นแลว้่วาเนาะตอนที่อยู่บนเตียงอ่ะแล้วเฟิร์สเขินอ่ะไม่รู้ว่าเฟิร์สหรืออเาอกอันตอนนั่นแสหลุะดท้ายอ่ะเออดูแล้วมันเป็นเฟิร์สเขินมากกว่าเขินน่ารักเนาะเออเอมันเขินอมากมันทเขำให้ิเรานเขแล้ิวแนบไบปด้วยเอออ่ะแต่เอาจอันริงนี้ฉคาืกอเนี้ยเฟิร์สหล่อมากเลยนะจริงเออแต่เรื่อตงอนเนีแร้ยกอะคือเราเห็นแต่ข้าวตังหล่อมาตลอดเนาะอืกามรเปลี่ยนของข้าวอตืังมทําให้เห็นวอ่าืข้าวมตังเออหล่อขึ้นเออแต่พอมาฉากนั้นปุ๊บเฟิร์สทำผมทรงนี้หล่อจังเลยอะแต่เรื่องเนี้ยต้องชื่นชมว่าดึงเสน่ห์ของนักแสดงออกมาเยอะทุกคนอืมจดึริงงความหลัวออกมาจากทุกคนได้ใช่เขายยัังงไปยแยื่นงกยัันนเอว่งาเลยว่าใครจะเป็นเมียเห็นไหมล่ะเขาตังตอนที่ไปตอนที่ขอเป็นแฟนอ่ะโคตรหลัวเออแล้วก็เฟิร์สก็แบบเนี้ยอืมเฟิร์สตัวเล็กไปเลยเนาะพี่ฉเาอกนอั้นอ่ะนิดนึงเฟิร์สตัวเล็กไปเลยอ่ะจริเปง็นตัวไมต่่อเราไม่ได้จบแค่นั้นนะเราก็ต่อกันที่โรงเรียนตอนเช้าเห็นปะเออโอ้ยเฟิร์สดูตัวเล็กหนูลูกหนูโอแต้่ว่ายฉตาากยที่เขาเป็นน้องอายเขาก็น่ารักนะอืมพอรับบทน้องอายนางก็แบบอ้อยนุบนิบอ่ะแต่ดีอย่างหนึ่งตรงที่เขาเริ่มเปิดใจแล้วเนาะเขาใเชริ่มแบ่บว่าไม่เก๊กไม่อะไรแล้วอะเวลาอยู่กับอากอะเขาเริ่มอเปื็นตัมวของตัวเองมากขึ้นอย่างเมื่อก่อนนี้เราจะเห็นแค่แบบว่าเขาต้องทําตัวเข้มขึมขึมตลอดเวลาเนาะที่ต้องให้ดูคนอื่นเกรงขามอะไรเงี้ยเออแต่หลังๆมาตั้งแต่ไม่เริ่แกม่มีอายเข้ามาปุ๊บอะเออเหมือนมันมีอะไรมาทําให้เขาอ่อนโยนขึ้นอะอกื็มมีคนโกหกไม่เนียนไงอืมเขินเอ้ยดูเขินไอฉากที่แเบอบว่าอยูอ่หลังลูกกรงอ่ะอยู่หลังอืมเพื่อนจับหไลมั่งไดป้ระตนูิดนึงเพื่อนเห็เอนมาแต่หอ้าร้อยเมตรแล้วค่ะอืมคันลเอองยิ้มกอริ่มเห็นไหมคันลองบอกกูผ่านมาแล้วเรื่องแบบนี้กูโกหกมาก่อน
อมองมาจากดาวอังคารก็รู้ว่าเป็นแฟนกันโอ้ตายละอ่ะใช่ไหมแก้มไอ้เอก็อข้างรักหนึ่งใช่ตลอดเวลาต้องการการหอมแก้มงี้อืมคือแฟนช่วงโปรโมชั่นจริงๆเธออีกคู่เนี้ยช่วงเอแบบอช่วงฮันนีมูนฮันนีมูนเฟรดจริงๆอ่ะเออพี่แชมป์เป็นอะไรพี่แชมป์เขินเขินไมอ่ะแลไ้รววันนี้คือเขาไม่ได้ตกลงกันเป็นแฟนแค่คู่เดียวด้วยไงอุ้ปยระเด็นอ่ะใช่มาคู่หนึ่งเอาจริกงๆนำะลังคูจ่บมาคกูม่ากเแลลย้อว่ะคือสองคู่เรเาป็นลแฟุ้นนนะพร้อมกันนะแต่คนละมูอืดมเออคนใลชะมู่เอดอใช่เพราะคู่หนึ่งลุ้นนะว่าจะเฉลยตัวเองไหมจริงเอออันนี้คือลุ้นเอมากว่าอนางจะยอมพูดไหมว่าบรูซเวนน่ะคือนางอะไรอย่างนอี้ืมแต่ก่อนจะเป็นบูสเวนต้องสอนชุดบาสก่อนจ้ะโอ้ยโอ้ยฉากนั้นสวยเฮ้มยแต่าฉกากนแัส้นภงาพสสววยยชมิบหาากภาพแสงสวสยวยมามุมกกล้องที่ถ่ายจากด้านหลังของนักแสดงเนาะโอ้โหแล้ควแบือบชอบโเยลยหล่อมากชอบเลยคือชอบที่เขาไม่ได้ใช้ยูโดเว้ยอืมเนาะใช่ใช้บาสแล้วคือลูกพอลูกบาสเป็นกลมๆเนาะแล้วมันก็ไปรีเลทกับเรื่องของที่เป็นเรื่องคาดอะไรเงี้ยแล้วพออืด้วยมแสงที่มันยิงเข้ามาแล้วมันเห็นมันรู้สึกเหมือนกับคาดอ่ะเก็ตไหมอืมอืมเออด้วยความที่แบบเนาะเรื่องมันคือเรื่องคาดแล้วพอเราเห็นลูกบาสที่ถืออยู่แล้วเป็นแสงที่มันสาดเข้ามาอย่างเงี้ยอุ้ยขนลุกคาดจริงๆอ่ะแล้วก็ชุดลงหถัว้าหน่อชยุเดลยไมแบ่บเป็นแต่ซวบเออคาดว่ามจีะไม่ลงฟลุปเออออันนี้แหละเขาเรียกว่าพอมีแฟนเป็นนักบาสไงอะไรมันก็ดีไปหมดแม่ไม่แล้วพอใช้บาสอ่ะมันมีการเข้าประกบด้านหลังแล้วหน้ามันจะหันใกล้กันไม่อย่างเงี้ยมันกจะูแบบอย่าพูดว่าขันกันลุ้นมากเลยนะแบบก็เลยไปลุ้นเอไงว่าคันลองอสปอร์ตเธอสปอร์ตเธอเอคอันนอั้ะนไรมีอย่แลาง้วอะไรเงเงีี้้ยยคือมันอดใจมันน่าจะอดใจไม่ไหวแล้วแหละอะไรอย่างเงี้ยตาตาเชื่อมมากเออแต่คันลองก็ทำให้พี่ผิดหวังต้องให้เวลาคันลองนิดนึงชอบนะชอบมีโอเล่นฉากดีมากเลยอ่ะคือหลายๆแองเกิลหลายๆรอยยิ้มของเขาอ่ะมันไม่ได้เป็นแบบนีโอที่เห็นในเซฟเฮาเนาะจริองืมจริงมันเป็นคันมัลนไอม่งได้อม่ีะความทาเลนต์ขนาดนอั้ืนอะไมรอย่างเงี้ยคืออันนี้คืใอนเขาควาแสมดงให้เราเห็นว่าเขาสวมวิญญาณคันลองให้เราเห็นได้ไงอืมมันไม่เหลือครับไม่เหลือเขานีโอโผล่มาเลยไงแล้วเวลายิ้มแม่งโคตรหล่ออืจริมงอืมคือแบบมันไม่ใช่แบบยิ้มแบบทะเลนอย่างที่เราเห็นกันเป็นประจำเนาะแต่เรอาืยิ้มมแบบยิ้มแบบไม่รู้ว่าโคตรหล่ออ่ะอืมอืมคือปกติอะนีโอมันจะยิ้มเห็นฟันอยู่แล้วแต่ว่ามันใจชะมี่ฉากที่อาจถ้าไอเวลายิ้มไม่เห็นฟันอะโอ้โหมันหล่อแบบคันลอจริงๆแต่ตอนยิ้มอเืห็นมฟันอะมันก็ไม่ใช่นีโออยู่ดีมันก็คือคันลออยู่ดีอะใช่อืมันยิ้มมคนละแบบไงบุคลิกเขาอะเนาะเหมือนน้องมันเริ่มเข้าใจตัวละครเยอะขึ้นแล้วไงอืมไม่ค่เอกยหลุ่งดความเป็นนีโอออกมาเนาะไม่ปลิ้นเรื่ไอมง่นีค้่อยหลุดความเปเ็ลนนยีโอออกมาแล้วก็พอเข้าคู่กับเอาจริงนะอ่าฮะ GM 2023อะอยากให้เป็นคู่หลักเป็นคู่หลักสันกะเรื่องจากเเรอื่องใชอ่ไหมอืมขอน้สอังกหลุเรยื่กอ็งนไ่ด้าไหรมักโคตรโคตรเลยเรื่องนี้น่ารักเนเลายะฉันจะบอกไงว่าจำได้ไหมฉันเคยพูดตั้งแต่ EP แรกๆเลยอืมสักทีเถอะคู่เนี้ยมันลงตัวสักทีเธอจริงต้องคจู่ำไหดล้ักไหมสักเรื่อแงล้วเลจยนนกระะทั่งถึงวันเนี้ยสักทีเว้ยเฮ้ยอืมควรต้องจุดพลุฉลองเลยนะเนี่ยว่เาอตกลองแลใช้ว่อ่ะใช่เพราะก่อนหน้านี้ไม่ได้ตกลงกันสักทีถูกปะล่ะอือืมมแอบแบอบืมเฉียวไปกับเฉียวมาเฉียวไปกับเฉียวมาอย่างนั้นอ่ะคู่เนี้ยตอนเป็นมีนกับเดือนก็ไม่ได้เป็นแบบนี้อืมใชอ่ืมพอเรื่องนี้ก็เป็นอีกบุคลิกหนึ่งแล้ววันเนี้ยโหอืมน้องหลุยแม่งไปสุดมากจริงๆอ่ะจริงจริงจังจรหิวงะจังหวะที่เขามือสั่นตอนนั้นน่ะคือมันเข้าใจหมดเลยคือหลุยเป็นตัวละครของเด็กในเจเนเรชันอาจจะเป็นรุ่นเราๆอ่ะเป็นเด็กเป็นตัวละครที่ถ้าใช้คำเอารุ่นเราเลยนะคือเป็นคนที่ถูกเบิกเนตรแต่เธอนึกออกไหมอืมเออเก็ตปะมันคือคนที่เคยมีความเชื่อแบบหนึ่งมากๆใช่เชื่อแบบนี้แล้ววันหนึ่งมันเห็นว่าแบบเฮ้ยสิ่งที่กูเชื่อมาตลอดอ่ะ
มันไม่ใช่มันไมน่ี่ได้หว่าถูกเสมอไปอืมอืมแล้วมันคือความเบิกเนตรแล้วมันแบบว่ามันเป็นจุดที่แบบก้าวผ่านแล้วแบบใจหนึ่งก็ยังแบบเฮ้ยเฮต้ยอว้าอย่างเงี้ยหเรหรออวะอะไรเงี้ยอืมโอ้อันเนี้ยคืออ่ะถ้าเราเปรียบเทียบให้เห็นเนาะครูวาลีกับถั่วพูเนี่ยแหละจะเป็นคนลักษณะเดียวกันมาก่อนแต่ว่าครูวาลีเขาจะดําเนินไปในแถวดิ่งตรงอย่างเดียวไม่มีออกนอกเส้นทางเลยแต่พอมาถึงถั่วพูปุ๊บถั่วพูมันเป็นเด็กอีกยุคนึงแล้วไงถึงแม้ว่าจะโดนฝังหัวมาเป็นแบบนี้เหมือนกันเหมือนกับครูวาลีเลยแหละโดนฝังหัวมาแต่พอนางเริ่มตั้งคําถามเริ่มมีการตั้งคําถามเริ่มมีการเห็นเหตุเห็นผลขึ้นมานางก็เลยคิดขึ้นมาอีกแบบหนึ่งได้ว่าเอ้ยสิ่งที่เราโดนปลูกฝังมามันไม่ใช่ถูกเสมอไปนี่นางมีคําถามหัวว่ามันจริงเหรอวะอืมเอ้ยสนิ่างงทีจ่ะมีคพูดำกถันาอมะขมึั้นนจมริงาเหรอวะแล้วเขาก็ไปเเอห็นอแล้วคิดแล้วมันแบบโหแล้วที่ช่วยอะไรที่ฉันทักมาเลยว่าเฮ้ยทำไมวันนี้จับหน้าของถั่วพูแปลกๆวะอืมเออมันคือจังหวะที่นางแบบฟังแล้วคิดฟังแล้วคิดฟังแล้วคิดใชอ่่ะใช่ใช่แล้วนางก็เหมือนแบบรู้จักแล้วว่าเอ้ยมันไม่ใช่อย่างที่เขาเชื่อมาตลอดอืมมันคือจังหวะเบิกคเนือตรเขเราียไลม่ไลได้ซ์มาแล้วไงเขามไมั่นไดเร้ียลไลเขาซไม์่แไลด้้วโดอ่ะนเออเขาไม่ได้โดนใครล้างความเชื่อมาแต่เขาเห็นของเขาเองไงอืเขมาประสสับตวด์้เลวยยตคัรวับเขาเองเออเขาถอึงืสามมารถคิดของเขาเองได้ว่าเอ้ยสิ่งเหล่านี้มันไม่ได้เป็นอย่างที่เขาคิดแล้วจังหวะที่เขาแบบจะเชื่อดีไม่เชื่อดีจะยังไงดีอ่ะมันดีจังเลยแล้วพอมีพันลองเข้ามาเนาะอืมเองชอบแล้วชอบฉากม็อบมากฉากม็อบคือถั่วพูไปกับม็ออบืแมล้วใชอื่มแต่พคี่ัแนหลมลแอคง้นนะอยู่กับถั่วพูนะแต่อคืันลองยังมไม่ไปนะเว้ยใช่คันเอลองอยังไม่คล้อยตามม็อบนะเอ้ยคือมันเห็นเลยว่าบักความที่แบบมันไม่ต้องคิดเหมือนกันนะตอนนี้ก็ได้อะใช่ถูกการที่อยู่ในม็อบนั้นมันไม่ได้แปลว่าคุณจะต้องเห็นดีเห็นงามกับทุกๆสิ่งอืคมุณใชส่ามารถมีจุดยืนของตัวเองแล้วก็ซัพพอร์ตคนที่คุณชอบอยู่ข้างๆได้โดยที่ไม่ต้องตีกันอืมอเือมอโหมันดีมันดีแล้วดีจริเงอเนดีอร์จรจิงี้ของแก๊งสามจำคือแบบวันลนี้ดดีมากวันนี้ดีมเอาอกดีวัมนานกี้ดีดมีากมวันานี้กลดอันนี้ดีดีดีจริงดีด้วย energy แล้วดีด้วยจังหวะการพูดเนาะคือน้องสามจำเขาก็จะมีบุคลิกในการแบบตะโกนตะคอกของเขาอยู่แล้วอะด้วยน้ำเสียงแต่วันนี้จังหวะที่ใช้อ่ะมันเว้นวรรคถูกว่าอ่ะตืดตืดตืดแมสเสจนี้นะแล้วบุ้มดึงคนให้ร่วมแล้วก็มาอีกหนึ่งแมสเสจอะไรเงี้ยเอ้ยมันดีมันทำให้แบบเออเข้าใจเลยว่าต้องการอะไรม็อบนี้มีเพื่ออะไรอะไรเงี้ยดีวันนี้ดีวันนี้ดีเลยดีดีมากมากตอนคันลองก่อนที่จะเข้าไปด่วนในม็อบอ่ะก็ยืนชั่งใจอยูย่ืนนะอยู่ข้างๆสังเกตนางยืนกำมืออยู่นะเหมือนประมาณว่ากำลังตัดสินใจอ่ะนางยืนแบบมือกำอยู่ตลอดอ่ะเหมือนตัดสินใจว่าควรจะเข้าไปพูดกับถั่วพูดีไหมเรื่องบรูซเวนคือฉันว่านางคิดมาแล้วว่ะส่วนตัวนะฉันคิดว่านางคิดมาแล้วว่านางจะยอมรับแต่แค่แบบฮึบแล้วก็เออใช่เออมัปนระมฮาณึบนั้นอแหล่ะะสุดความทกัง้าวยลอ่ะมันกมลี้าความหรืกอังไมว่ลกล้าเล็กๆแหละว่อาืกลมัวว่าถั่วพูจะโกรธอะไรจอะย่างโเกงี้รยไงธอเือมอใแชล้ว่มันเรียบง่ายมากเลยแต่มันอบอุ่นชิบหายเลยฉากนั้นน่ะใช่ใช่แค่เข้าไมม่าถาอมึว่ดารออัดนแาคน่ไหมอ่ะเออมันก็แบบเฮ้ยเอาเลยเหรอวะก็บอกว่าบูสลิงไม่มีควแลา้วมก็อชึอดบอัดไม่มีความตะกุกเอตะกักอเนาะคือแล้พวูก็ดชอบนึกตอจนะที่พมืูอดก็คือพูดแพเลทยหลังอ่ะเออที่แบบมือคอยตบแบ็กอัพให้อ่ะมันรู้สึกดีมากเลยนะใช่อืมแล้วก็คือคันลองจริงมีความเป็นคันลองอืมนี่คือวิธีการแบบคันลองเพราะถ้าเป็นนีโออ่ะจะดึงเข้ามาแล้วก็นึกออกไหมอืมจะดึงเข้ามากระชากไหล่เข้ามาแต่เนี้ยคืออืมคันลองอือมืมเออมันเห็นเวการเล่นดีจังเลยอย่างเงี้ยอ่ะแล้วก็พอจจาังกหวะนัท้ีน่แบบเขามมาูคุยไปกันริเนมาะหาดได้ละมาขอเป็นมูแฟไปนริเมนาหะาดมูไปริมหาดได้ละมันไม่ดุดันเหมือนอาเอยอะเออใช่
เนอะมันมไัม่นดูนุ่ดมันนเหมือวนทลี่พนูะดอมะันนุ่มนแตวล่นะมันนุ่มนวลมันละมุนแล้วมันก็โอ้ยจักรเดียมอ่ะอ่ะอืมคือคัดลองพอเขากล้าพูดนะเขาจะพูดทุกสิ่งอย่างเลยออกมาเลยออ่ืะมแต่คือถ้าเขาแบบว่าเขาไม่อยากพูดคือเขาจะเฉยเฉยไปอีกเรื่องหนึ่งตลอดเวลาเหมือนกันไม่ยอมรับความจริงไม่ยอมรับสิ่งที่ตัวเองคิดสิ่งที่ตัวเองอืรมู้สึกอะไรเงี้ยแต่พอนึกอยากจะพูดนางก็พูดหมดเลยดีดไม่ีได้นอนเลยนะไม่ได้นอนเลยนไมะ่ได้นอนคิดเลมยาทั้งนอคนคืิดทั้นงคืนเออคือคิดทั้งคืนแสดงว่าตัดสินใจมาแน่นอนแล้วแหละว่าวันนี้จะขอยังไงก็จะขออืมแล้วก็ลุ้นมากว่าจะยอมรับหรือเปล่าว่าคืนนั้นน่ะได้เออจูบจเอริงออะไรจริงเงี้ยอะไรที่ติดอยู่ในใจถั่วภูที่ทำให้ถั่วภูคถิาดมคว่ำานี้ออกไปใช่คิดว่าเรื่องการจูบนั่นแหละก็คือพแค่ออยากรู้ว่าทำไปเพราะความรู้สึกหรือว่าทำไปเพราะเมานั่นแหละเมาคืนนั้นตั้นง่ะใจหรือไมอ่ตั้งคืใอจถ้าเลเป็ยนเพราะอทืำไปมเพราะเมามันอาจจะเป็นเรื่องที่ไม่ได้ตั้งใจก็ได้ไงอืมถูกไหมล่ะแต่พอถั่วภูถามอย่างเงี้ยคือตั้งใจเขาจะอยู่ถจามว่าริอะไงรนะจงใจหรือเปล่าเอออะไรเงี้ยพอตอบมาว่าจงใจก็คือแสดงว่าอ่ะเขาอาจจะก็มีคควิาดมคจิรดิงเดีรยวู้กับจริงเออเขาคิดแบบเดียวกันกับสิ่งที่เขามาขอวันนี้แหละแลใชะช่อบกอารืใช้มน้ำเสียงของน้องหลุยชาดันมากคือคำว่าจูบนางอ่ะไม่ออกมาเต็มคำนะมันมีคเอวามอแบบอืมเขอืิมนนึกเล็กนึกๆเหนียมอายเล็กน้อยอะไรอย่างนี้อืมเพราะว่าถ้าให้ออกไปพร่องๆเลยมันก็จะไม่ใช่ถั่วภูอีกใช่ถูกอืเพมราะตัวภูเขาจะบุคลิกเป็นแบบนั้นอยู่แล้วไงอืถมูกอุ้ยต้องบอกว่า EP เนี้ยมันสมกับเรื่องจุดประสงค์หลักของเรื่องนี้ก็คือการ come out จริงอืมๆคือมันครบทุกอย่างเลยอ่ะมันครบแล้วก็ฉากหนึ่งเลยนะที่ชอบแล้วก็อาจจะเป็นการ break ขนบวายบางอย่างก็คือการที่ตัวละครยอมรับว่ากูเป็นหรือกูไม่เป็นออืืมมเออคือโดยปกติแล้ววายอ่ะจะไม่ค่อยพูดเนาะจะไม่ได้จะไมใ่ชได้่พูดโดยตรงว่าใช่ใช่ฉันน่ะคือ LGBT นะอืมเออจะไม่พูดออกมาแต่ว่าวันเนี้ยวันที่ตอนที่อายพูดว่าตอนที่กูรู้ตัวแรกๆอ่ะเออกูกกู็หกน็ักใจเนว่าาะหนักใอจืเหมืมอนกันก็คิดมากเหมือนกันซึ่งแบบเออือันมนี้มันคือการยอมรับความเป็นไอเดนติตี้ของเขาความเป็นตัวตนถูกอืมการยออมืรัมบว่าอ่ะเราไม่ได้เป็นสเตรทอืมเออมันดีซึ่งมัดนีมากนะใช่ใช่ดีเพรามะว่าากดีมากนะโดยปกติไม่มีใครเมนชั่นกันเลยมันก็แเคพร่าะวจะ่ากระโดดข้ามไปเลยก็คืออยู่ดอีืๆก็ชมอบเลยอืมหรืออะไรไปเลยอะไรอย่ถา้งาเงี้เรืย่องอื่นๆมันจะเหมือนเป็นไวโทเปียที่แบบว่าเหมือนสังคมนี้มองเรื่องนี้เป็นเรื่องปกตเริื่องปกติเลิฟคือยูนิเวอร์สอันนี้อันนี้คอือืมโลกของวายเนาะแต่อันนี้คือเป็นกาใชร่เบลนเอาโลกจริงเข้ามาเนาะว่าแบบเฮ้ยนี่คืออีกหนึ่งลักษณะหรือความพอใจทางเพศใช่ซึ่งมันดีแล้วคือด้วยความที่ตัวละครถั่วภูอ่ะด้วยอ่ะที่ถั่วภูโดนบูลลี่เรื่องนี้มาอืมเออใช่แล้วเนี่ยแล้วถั่วภูก็เคยไปคาเฟ่เนาะแล้ววันที่คันลองเขาเข้ามาแสดงว่าคันลองเองเขาก็ต้องยอมรับความหลากหลายที่มันเกิดขึ้นจริงๆในสังคมแล้วเขาก็เป็นส่วนหนึ่งความหลากหลายนั้นน่ะจำได้ไหมว่าตอนแรกๆอ่ะตัวคันลองก็พูดนะว่าตัวเขาเป็นผู้ชายนะอืมอเขืามกลัวที่จะโดนมองเป็นอแบืบนั้นเมห็นป่ะตอนที่เขาอเข้ืามาในร้านมแรกๆอ่ะตอนแตน่ั้นพออ่ะมาวเัขนานีอ้าจคจืะอยแับงบไม่รู้ตัวเองไงใช่ใช่เขาอืไอม้นี่แล้วอ่ะอืมแต่พอใส่ตเรลงนิี้ศเข้ามาการยอมรับการเป็นตัวตนของตัวเองอยือมรมับความหลากหลายที่มันเกิดขึ้นจริงในสังคมอ่ะว่ามันดีดีจมันริดงีมากมันยอมมันก็เลยเป็นมุมหนึ่งอย่างน้อยที่ทำให้อ่ะรู้สึกดีขึ้นอืมไม่รอู้ืสึกมประหลาดกับตัวเองอืมอืมอืมเพราะมันยังเป็น rejection อยู่ว่าไม่ยอมรับโดยร้อยว่าตัวเองชอบอืใชม่ใช่ใช่คือในใจยังมีเรื่องที่จะแบบกังวมันลยังอยแบู่บอืมหน่อยหนึ่งรู้แหละว่าชอบแต่แบบมันก็ยังเป็น against ตัวเองอยู่อะว่าแบบเพราะนิอดักนึงเองนะก็ยังพูดเนาะว่ากูเป็นผู้ชายเอถูอกแต่พอถูอายกเข้ามาว่าเอ้ยเข้าใจอะไรเงี้ยเอออืมึมงไม่อยมูั่นไมก่็ได้เเหปม็ืนอนคนกใันบโลทกุบใบหันีว้นและะเออสิ่งที่อยู่เป็นอยู่ไม่ได้เป็นคนในมัโนลก็กใคบือนี้ break the ice ไปเลยเอออืมอืไมม่ได้อแปืลกมประหลอาืดมนะอะไรเงี้ยเข้าใจฉันเองก็เคยคิดแบบนี้เอ้ยมันดอีืมันมโอ้เป็นการก็อบอุ้มที่ดีมากต้องบอกว่าบทดีๆ
อืดมีบทดีมากโอ้ยขอ่ะนลเสุร็กจแล้วมา move มามาถึงเวอีกลาตอนหนึ่งเอาล่าตอนของการคทิ้ีว่ผูกอาโบจารย์วารีเดินเข้ามาแล้วก็มาบอกว่าที่ประชุมบอกแล้วนะว่าเธอเนี่ยทำหน้าทอี่ไมพ่ระดีเลยเท่าที่มีอะไรแล้นวะทมีั่นโรชงมเรรียนมเนีอ้ะยไรก็นะชอบเป็นอย่างเงี้ยจำได้ป่ะมตาอนว่านักเรียนตอนที่จะเล่นอายอ่ะก็เล่นซะแบบเล่นใหญ่เวอรก็์ก็เอาเรื่องก็เอาเรื่องแบบเนี้ยมาข่มครูเหมือนกันแล้วครูทุกคนเล่นไปทางเดียวกันเห็นไหมพอประชุมครูทใชี่ประชุมแล้วแอบืบมนัดแนะไงแล้วก็ใช่เหรอนีแ่ล้มัวนก็เวลเารีเยรนียนไปวิชคาุยเออนเราี่ถึงพูดไงจำได้ป่ะใน EP ไหนไม่รู้ที่เราบอกว่าเนี่ยมันไม่ใช่โรงเรียนมันคือลัทธิอืมเออแล้วมันก็กมั็นก็เลยทำให้ตัวของอักมันก็เครียดนะใชแล้วยิ่่งโดนจานชาดกกูชาเรียดกไปกด่าใหญ่ใส่แบบนั้นน่ะสอืงมสัยว่าทำไมถึงต้องให้พี่จกชื่ออ่ะก็เอาไปหมายหัวไงก็หมคาืยอโดหยัปวกติเวลามันก็เหมือนกับเวลาโรงเรียนน่ะมันก็จะมีกลุ่มโจบครูก็จะรู้หมดอ๋ออยู่กลุ่มนี้นะเวลามีอะไรมันก็จะแบบมีเนกาทีฟแอทติจูดใส่ไว้ก่อนกับกลุ่มนี้ไปก่อนแล้วไงมันก็คืแตอ่จจดริชงื่มอันคก็นเป็นคุสยิทธิอ์ะขเอธงอเราปะอืมไม่มันคืออันนั้นน่ะเข้าใจได้เพราะอยู่ในโรงโเรรีงยเรนียนแล้วทอืมำแบบว่าทำความรำคาญหรืออะไรให้คนอื่นอืมอืมอืมเข้าใจได้แต่นี่คือนอกโรงเรียนแล้วอ่ะมันเป็นเวลาของเราแล้วไงอย่าลืมว่าเขาทำให้ชื่อเสียงโรงเรียนมีผลกระทบนะกับแตช่ื่อวเ่สาียงเขโรางเรอียอนกไปม็อบด่าโรงเรียนนะใช่จถึรงิงออกๆไแปล้ขว้างเนนี่อยกก็เถอะแต่เขาทำให้ชื่อเสียงโรงเรียนมีผลกระทบไงต้นเหตุจริงๆอ่ะมาจากครูนะก็ไม่ให้กูถ้าทำคในุณโรงเปเริีดยนพอื่้ะนที่ให้อยู่ในโรงเรียนมันจะไม่ออกไปข้างนอกเลยใช่แต่ในเมื่อคุณเป็นคนผลักดันเขาออกไปเองเพราะฉะนั้นมันอัพขึ้นไปอีกเลเวลหนึ่งนั่นคืไอม่มีพื้ทนางทเรืี่่องในของการคุซัณพพอร์ตพวกเขาอ่ะถูกต้อเขงาคก็ืต้อองไปหาไม่พยือ้มนรทัีบ่ขผ้ิาดงนตอามกงเนาะเวลาเกิดม็อบหรือเกิดการต่อต้านสิ่งที่ตายเคยพูดมันเกิดความโกรธความโกรธที่มันปะทุออกมาแล้วพอสิ่งนี้มันปะทุแล้วคุณไปบีบมันเอาไว้มันก็บอมเท่านี้แหละถูกคุมไม่ได้จ้ะใช่ก็อะไรนี่แหละอืมพอตอนแรกอยู่ในโรงเรียนเนาะมันตีกรอบได้ถูกไหมมันอยู่ในรั้วโรงเรียนอะตีกรอบได้ใช่ใชคุ่มได้แต่พอไปอยู่ข้างนอกอะเด็กจะไปจับตรงไหนอะรู้หรอเออหาเจก็อเหนรี่อยจะไปพอออกเกินดอกตรโรงงไหนเรียนปุ๊บมันไม่ได้มีผลกระทบแค่ในโรงเรียนแล้วไงทีนี้มัในชกลาย่เป็นว่าสาธารณะรู้หมดถูกต้องแล้วทีเนี้ยอย่าลืมว่าแต่ละที่มันก็มีความคับแค้นใจมันจะมารวมกันแล้วทีเนี้ยมันจะแบบใช่โอ้มันไม่ได้หมายถึงแค่คนเด็กพวกกลุ่มนี้นะที่ไม่พอใจสุภโลจำได้ปะพ่อเลี้ยงของถั่วพูก็เป็นหนึ่งในนั้นซึ่องเืราก็มไม่รู้ว่าศิษย์เก่าคนอื่นๆน่ะมากน้อยแค่ไหนด้วยที่ไม่พอใจสุภโลคือมันถูอกาปจะจะล่เะริ่มจากการที่เด็กโรงเรียนสุภโลไม่พอใจสุภโลถูกไหมอืมแต่ว่าพออืมออกไปข้างนอกอ่ะพอเราเห็นว่าพอคนข้างนอกเห็นว่าเฮ้ยที่ที่ฉันอยู่ก็มีปัญหาแบบนี้มันจะเริ่มตั้งคําถามกับระบบแล้วกับสิ่งที่มัอนืใหญ่มขึ้นกว่าโรงเรียนแล้วมันจะเริ่มอตัื้งมคใชํา่ถามกับประเทศเริ่มตั้งคําถามกับระบบที่มันเป็นอยู่เริ่มตั้งคําถามกับขนบที่มันมีอยู่อย่างเงี้ยอืมอืมอืมจริอังนนี้คือจุดกำเนิดเนาะของม็อบที่มันใหญ่อ่ะอย่างที่ดเีธอเคยบอกแล้วว่ามันเหมือนกับประเทศย่อส่วนอืมถูกพอไม่รับความเห็นต่างมันก็จะประมาณอย่างเงี้ยอืพอมระดับมันจังเปหว็ันดไม่ได้ก็ขึ้นระดับประเทศเนี่ยใช่มันเป็นคลื่นอ่ะมันเป็นลูกคลื่นอ่ะเขาสอดแทรกได้ดีเลยเนาะสอดแทรกพวกแบบอย่างเงี้ยอันนี้ทคืำใอห้เรกาาเหร็นภาพเลยอ่ะไดเรกของคนที่เข้าใจอืมอืมอืมการพาไปแบบเข้าใจจริงๆอ่ะเออดีแล้วมันไม่ได้ประหลาดนะคือมันโดยปกติบางคนถ้ามันไม่เข้าใจอ่ะการนําเสนอมันจะไม่ใช่มุมเนี้ยมันจะมีแต่ความเย็บ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 อย่างเดียวโดยที่ไม่มีเหตุและผลนะอืมอืมแล้วพวกมากลากไปเฉยอืมๆมัอนืไม่มได้ถูกบ่มเพราะมาจากความไม่พอใจเรื่องอะไรสักเรื่องแต่นี้มันถูกปูมาให้เรารู้เลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นอืมดีย้อนกลับมาต่อที่อักอืมหลังจากที่โดนไซโคซัดเข้าไปหนักๆสงสารเลยเหอะ
อ่ะตเรัาวต้องยสอมัร่ันบว่ตาัวซีตัวสั่นเลยอ่ะคุณใหญ่อ่ะพี่ใหญ่อ่ะเขาใหญ่จริงๆเขายิองืมามแบบปรมาณูอ่ะบึ้มผูแล้้วเขมีาอน่าำนกาลจัวอ่ะเขาน่ากลัวด้วยน้ำเสียงด้วยฟิกเกอร์ของเขาอ่ะมันสามารถกดเด็กคนหนึ่งลงไปได้จริงๆนะแล้วเด็กกำลังคาดหวังไงแล้วถดู้วยกคปวาะมลท่ีะ่เแพบราบะวต่ารงมนัั้นนมอี่ะเอมอยู่ใช่คือจุดที่เขาใช้ฉากอ่ะชอบมากที่เขาใช้ฉากในห้องปกครองเนาะมาเป็นเทอริทอรี่ของเขาอ่ะอ่ะมันแพ้แต่เดี๋ยวเข้าประตูมาแล้วเธอจริงใชมัน่ไม่รู้จะหนีไปไหนอันนี้คือห้องของครูชาดกอ่ะแล้วตัวครูก็อยู่ตรงนั้นอ่ะแพ้ทุกประตูเลยเธอตอนนั้นอ่ะทำอะไรไม่ได้จริงๆอ่ะแล้วเขาก็เหมือนกับอยู่ใต้อานัตของอาจารย์ชาดกมันอยู่แล้วแหละมันก็เลยยิ่งไปใหญ่ถ้าลองเป็นอักสิเอ้ยถ้าลองเป็นอายสิก็ดูดิปึ้งเข้ามาเลยตอนนั้นไม่ได้คิดว่าจะเข้ามาด้วยซ้ำไปนะแต่อายอ่ะมาจากข้างนอกเห็นไหมอายได้ยินเสียงจากประตูแล้วเข้ามานะใชอ่คืออายมาจากมุมที่แบบไม่ได้อยู่ณตรงนั้นไม่ได้อยู่ในเทอริทอรี่ของครูนะแล้วเข้ามาสู้ได้อ่ะเออแต่อาจารย์เขาก็รู้ไงว่าอาเอ้ยอากอะคือคนที่อยู่ใต้อานัตเขาแต่กับอายอะเห็นป่ะเขาเลือกที่จะบอกว่าคุยวันอื่นไม่เออไม่เพรเาอะเาขารู้อยู่แล้วว่ามีธุเอระคุยไปยังไงไม่รู้เรอื่าอยงก็ไไมม่่ไดฟ้ังเรืเ่ของาไม่เชื่อเขาอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็เลือกที่จะไปเลยไว้คุยวันอื่นแต่ครั้งนี้มีข้อสงสัยอย่างหนึ่งตอนทอืี่มอายคุยกับอาจารย์สนิอืมอือฮึทำไมอายถึงบอกว่าการที่อาจารย์สนิเป็นคนที่ประนีประนอมอ่ะมันทำให้ระบบของซูเปอร์โลมันยังอยู่ทำไมอ่ะไม่เข้าใจตรงเนี้ยก็เพราะคอมโบไมซ์ถูกแล้วไงเพราะว่าหนึ่งคือมันไม่เลือกที่จะไม่ปะทะเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมันก็จะเป็นการหยวนหยวนไปเถอะคืพอยายามจูนให้มัน normalize ทุกฝ่ายอ่ะอันคนืี้อควาเรมืรู่อ้งสึกเนพี้ี่ยนะมันเหมือนประเทศไทยยอดส่วนจริงนะการประนีประนอมมันคือต้องอยู่บนพื้นฐานของความเห็นต่างเราจะประนีประนอมกันได้แต่ถ้าอยู่บนพื้นฐานของสิ่งที่มันถูกและผิดอ่ะมันคือถูกและผิดมันประนีประนอมไม่ได้เว้ยเพราะว่าสิ่งที่สุพโลกำลังทำมันผิดเราประนีประนอมกับคนผิดไม่ได้นะเธอถูกไหมเราบอกว่าเราจะประนีประนอมกับคนค้ายาเหรอมันประนีประนอมไม่ได้เธอเราประนีประนอมกับคนฆ่าคนเหรอมันได้เหรอในเมื่อเขาผิดอ่ะสิ่งที่สุพเขโ้ลากใำจลังทลำะคือฆ่าคนนะอ๋อระบบไมเน่ี้หยรมอักนฆ่าคนนะเว้ยมันประนีประนอมไม่ได้เธอมันยอมไม่ได้คือความผิดอ๋อเพราะว่าความรู้สึกที่ตอนดูอ่ะฉันน่ะเข้าใจว่าอาจารย์สนิทประนีประนอมมาเพื่อเขาว่ามีกําลังทําอะไรอยู่เบื้องหลังอยู่ในการที่จะทําลายระบบแบบนี้แหละแต่เขาแค่ประนีประนอมไปก่อนเพื่อที่จะอย่างนั้นอ่ะเพื่อที่เวลาที่เขาไปสืบหาอะไรหรือกำลังทำอะไรอยู่เบื้องหลังมันจะได้ไม่โดนผลกระทบมันเป็นไปได้เพรแาตะว่่ากจ็รเหมิืงๆอแนล้วครูซานแติ่เอก็งเขาก็มีแองเกิลหนึ่งนะที่เขาไม่พอใจระบบนี้อยู่ฉันก็เลยคิดแบบนั้นไงก็เลยคิดว่าเอ๊ะทำไมเขาถึงมองว่าการประนีประนอมของอาจารย์ซันนี่มันทำให้ระบบนี้มันยังอยู่อะไรอย่างเงี้ยแต่อมันาก็ยยมัองงไมแบ่บเทน่ีา้นะอายใจร้อนมองแบบนี้ได้ไหมอ่ะไม้แก่ดักหญ้าอะไรเงี้ยสำหรับความคิดของอายอายมันใจร้อนเอาจริงคือด้วยบุคลิกของอายใจร้อนใช่ด้วยความที่เขาเป็นวัยรุ่นแหละอ่ะแล้วเขามีสิ่งที่เขามีเอมที่มันชัเดขาอ่ะมีเอมชัดเจใชน่ใช่ใช่อันนั้นด้วยด้วยความที่อันนี้คือมันเป็นหนึ่งในสิ่งที่มันจะชัดเนาะว่าเวลามันมีวัตถุประสงค์ที่มันจับต้องได้อ่ะมันจะพุ่งแรงกว่าสิ่งที่เป็นวัตถุประสงค์ที่มันใหญ่มากๆอ่ะเพราะว่าพอต้องการจะแก้ในสิ่งที่มันใหญ่อ่ะมันจะบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวเราค่อยๆไปค่อยๆไปได้แต่สิ่งของอายอ่ะมันคือชัดมากว่าเรื่องเนี้ยต้องแก้ต้องแก้เพราะเหมือนครูซานี้ก็ไม่รู้เรื่องของการฆาตกรรมจริงๆนะนึกออกไหมเพราะเขาเห็นมุมที่ระบบที่มันบิดเฉยๆแต่เขาอาจจะไม่ได้รู้ในมุมถึงการที่ถึงเลเวลของการฆ่าคนนะถูกปะเพราะแอบสังเกตได้ว่าคําพูดบางคําพูดที่พยายามประนีประนอมในเรื่องเนี้ย
เขาไม่ได้คิดถึงเลเวลนั้นแต่พอได้ฟังจากไอปุ๊บเห็นปะอาจารย์ชานี้ก็หน้าก็ไปมันมี question ขึ้นมาทันทีอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นวะว่าแบบเอเออวว่าฆ่าใครหรอหรืออะไรยังไงว่าทำให้ใครตายอะไรเงี้อยือืมมคือครูซานิมันจะอยู่ในรุ่นแบบฉันว่าอาจจะเป็นรุ่นที่โตกว่าเราไปนิดนึงอ่ะคือรุ่นที่ไกลเป็นผู้ไกลเกลี่ยเนาะคือเข้าใจมุมของคนรุ่นใหม่แล้วก็เข้าใจสิ่งที่เป็นอยู่ค่อยๆเปลี่ยนไหมอืมันมจะเปรียบเทียบเป็นพลังเงียบได้ไหมคิดว่าเป็นถ้าเทียบเป็นเจนคงเป็นเจนชัดเจนวายที่รู้ว่าคนเจน X แล้วก็เบบี้บูมเป็นยังไงแล้วก็คนเจน Z เป็นยังไงแล้วเขาพยายามจะคอมโพรไมส์ทั้งสองเจนให้มันไปด้วยกันได้คืออย่างที่บอกแหละเข้าใจคำว่าคอมโพรไมส์แต่ว่าเมื่อมันมีผิดถูกอ่ะฉันว่ามันไม่ควรคอมโพรไมส์สำหรับฉันนะสำหรับฉันนะแต่ก็ถ้าอย่างเงี้ยมันจะเป็นตัวหนึ่งที่คอนเฟิร์มแหละว่าสาเหตุคือคุณครูซานี้ไม่รู้จริงๆว่ารูทคอสต้นเหตุหรือการฆ่ากันตายเนี่ยมันคืออะไรมันก็เลยเกิดการที่จะพยายามคอมโพรไมส์ครูซานี้อ่กะ็เป็นไปฟัไดง้ทั้งสองเนาะเขาครูซานี้เป็นคอนืที่อยมู่ทั้งสองฟังสองหูเลยอ่ะฟังสองข้างจริงๆอ่ะแล้วเขาก็อเข้ืาใจมทั้งมุมนี้แล้วก็เข้าใจทั้งมุอมืมนี้แต่ว่าไม่ได้เข้าไปอยู่ดีฟทั้งคู่อ่ะทั้งสองฝั่งเขารู้แค่ไหนมาเขาก็เอาแค่นั้นมาประมวลผลเนาะคือถเขูากก็ถไมู่ได้กอยู่ลึกในฝั่งนักเรียนแล้วเขาเองก็ไม่ได้ลึกเข้าไปเพราะว่าเขาก็ไม่ได้อยู่ในจุดที่ตัวผอ.แล้วก็ครูชนกคุยกันถูกปะล่ะเขาก็ไม่ได้รใูช้ตอ่นนั้นจริงๆแล้วเขาก็ไม่ได้รู้ในสิ่งที่อายคิดจริงๆอะไรเงี้ยก็เลยออกมาเป็นรูปนี้มันก็เข้ามันก็คือมันคือประเทศไแทต่ยก็ย่อตาสม่นวั้นนแหละแล้วเป็นคนที่มีตัวตนจริงๆในสังคมนะมันแค่เอาเซิร์ฟเวอร์เฉยๆแต่ไม่ได้ลงไปทำอะไรไม่กไ็ด้ไม่ตัดเชสินใิจงอะอ่ไระก็ไม่เชิงอ่ไมะ่เชิงวางเฉยไม่ถึงกับออบเซิร์ฟเวอร์แต่ก็ก็เป็นอย่างเนี้ยเป็นคอมโพรไมเซอร์อ่ะไม่ได้งั้นก็ไม่ได้นิ่งไปซะทีเดียวอ่ะเนาะไม่ได้เขดาีก็เลพยยายามแต่ว่าเขาพยายามในความพยายามที่เป็นสิ่งที่เขารับรู้มาดีอ่ะแล้ฉวก็ากมาจสุบดกัทน้ทายี่ฉากสุดท้ายเปลบี่ยนนนทาานงาฬริถกไฟาจะเป็นถังเป็นลิตรโอ้ยแบบบ้ามาก first เฟิรอ์สมันเล่นกับอารมณ์ด้วยแหละมั้งในจังหวะนั้นนะคือพอพูดถึงเรื่องนาเนาะใช่นาชื่ออะไรนะลืมชื่อดเหีรอเขกาาพูดดีกานาดีกาอาจารย์ดีกาพอสลับตัดกับย้อนไปที่อาจารย์ดีกากับตัวอักคุยกันแบบยิ้มแย้มแจ่มใสอ่ะซึ่งเราไม่เคยเห็นอักคุยกับอาจารย์คนไหนในลักษณะนี้มาก่อนเลยนะในโรงเรียนแต่พอขับอาจารย์ดีกาเนี่ยเขาคุยกันแบบว่าเหมือนเขาอกเข้าใจกันน่ะยิ้มให้กันตอนคุยกันแล้วทีนี้พอตัดสลับฉากมาแล้วจังหวะที่อักมันร้องไห้พอดีอ่ะจากที่มีความสุขเห็นปะฉมัากนก่วอนูหนบ้าเลนี้ยคือกําลังมีความสุขนะแล้วอยู่ๆก็พลิกกลับมาว่ากูเข้าใจว่าอาจารย์ดีกาแค่ย้ายออกไปเฉยๆอ่ะใช่คันนึงว่าอาจารย์ดีกาทรยศไงโอ้แล้วทีนี้พอน้ําตาเฟิร์สมันไหลตรงนั้นคือเฟิร์สเล่นดีมากอันนั้นอ่ะแค่สั้นๆนี่กี่วิเลยเนาะใช่คือแบบโอ้โหน้ําตาเราแบรบ้องไห้หมดตัวเลยอ่ะแต่ดึงอารมณ์เราแบบโอจ้ริงคสือุดดิ่งสุดมันดึงอารมณ์ดีมันดึงอารมณ์คือเขาเล่นกับภาพกับความรู้สึกด้วยแหละเพราะความรู้สใึชกเห็น่ว่ามันกําลังมีความสุขอ่ะภาพก่อนหน้าแล้วอยู่ๆก็แบบดิ่งเลยอ่ะคือเพราะเรามันเริ่มตั้งแต่ที่เข้าตังอ่ะส่งมาก่อนเราเฟิร์สรับมาพอรับแล้วปุ๊บปล่อยออกมาแบบคือแบบถึงน้ำตาแม่พร้อมเฟิร์สเลยอ่ะฉากนั้นมันเป็นจังหวะของคนที่รักอาจารย์ดีกามากเราจะเห็นว่าตัวอัใชก่รักครูดีกาเหมือนกันแล้วมีความผิดหวังเล็กๆในตัวครูดีกาแบบทรยศหนีไปย้ายอะไรเงี้ยแล้วทิ้งกันไปอะไรเงี้ยเนมาัะนจมันรมิีงความรู้สึกที่มันแบบๆน้อยเนื้อต่ำใจด้วยป่ะมันเหมือนเขาเรียกอะไรวะมันเป็นแผลเหรอแผลไหมไม่เชิงแผลแต่แต่ว่าหรือว่าผิมดันเหปว็นัคงวามเมฟีควาลมผิดหวังมันผิดหวแัตง่มใันนเป็นตคัววามคเฟนที่เขาลรักอ่ะอาจารย์มดีากกๆอา่ะคือแจต่รพอิงวๆัแลน้เนวี้ถย้าเกิดตำแหน่งครูดีกาจริงๆอาจารย์ดีกาเนี่ยคือครูแนวถูกไหมเพราะว่าอาจารย์
อาจารย์ซานี่ก็คือครูแนะแนวบวกปกครองอืมเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยหลักการจริงๆแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้สาเหตุที่เฟิร์สหรือว่าอักคุยดีกับอาจารย์ดีกาก็น่าจะมาจากมุมนี้นี่แหละสำหรับพี่นะอืมพอเสร็จปุ๊บแล้วเนี่ยมันเหมือนกับคนที่ไกด์ไลน์ได้ดีมีความเข้าอกเข้าใจแล้วอยู่ดีๆหายไปอ่ะมันคือคำตอบที่กำลังถามหานั่นแหละว่าทำไมอักถึงรู้สึกอะไรเขาทิ้งเราไปได้ทำไมเขาถึงทิ้งเราไปคเอืออน่ะสิ่งที่อักมาแสดงออกมาคือคนนี้คือคนทรยศมันคือแสดงความโกรธออกมาแต่จริงๆในใจลึกออืะมไม่ได้โกรธหรอกมันเสียใจใช่อืมมันเปมั็นนเสีมยุมใจน้อยใจมากกว่อาืมพี่น้วอย่าใจเสียใจอะแต่พออรืู้จมริงๆว่าเอหม้ืาอนกับเรวา่าเสียว่ะครูที่เข้าใจอ่ะมีไม่กี่คนอืมแล้วในเมื่อเข้าใจเสร็จแล้วอ่ะไปไหนอ่ะอยู่เออมันเคอยวู่้ก็งทนะิ้งกูไปอะไรอย่างเงี้ยเออมันเคว้งนะแล้วพอมารู้ทีหลังเนาะว่าอ้าวครูเขาเสียโอ้วโห่ะใชใช่่เขาไปที่เขาหายไปนะเขาเพราะว่าเขาตายอะไรอย่างเงี้ยแล้วดูรีแอคชั่นที่เฟิร์นเล่นดิแค่ดูโรอู้ปโหในมือถือมือยังสั่นนะถ้าปกติเล่นก็อาจจะแค่หยิบมาดูเฉยๆอแต่ืนี่มพอมือสั่นด้วยแล้วมันทำให้เราแบบยิ่งอินเข้าไปใหญ่เนี่ยแล้วออกทั้งตัวเลยร้องตัวโยนร้องทิ้งตัวเลยเอร้องแบอบทิ้งอตัืวบนมไหล่เลยอ่ะแบบโอ้โหอันเนี้ยคือเราไม่แปลกใจนะขนาดเขาแค่เป็นศิษย์อาจารย์กันนะยังเสียใจขนาดนี้อ่ะอืมแล้วอายที่เป็นญาติแล้วเห็นต่อหน้าต่ออืตามถึงได้แบบว่าเป็นขนาดนั้นเป็นซึมเศร้าขนาดนั้นได้เราเลยเข้าใจเลยว่าด้วยความที่เป็นพี่ชอนด้วยแหละคือครูดีกาจะต้องมีออร่าความอบอุ่นที่แผ่ให้กับคนรอบตัวจริงๆอ่ะอืมเนาะเรแลา้ดวูก็พเลี่ยชเขอ้านเใลจ่นมาหลายเรื่องเนาะอืมเขพ้ีา่ชใจอนเล่อนายด้วยนะว่าทำไมนางถึงเป็นอักมากกว่าปกติอืมเพราะเขากลัวว่าอักจะคิดเหมือนน้าตัวเองไงอืคิดมสั้นอะไรเงี้ยว่าโดนกดดันหนักๆเข้าอะไรเงี้ยใช่ถึงมาพูดไงว่าอย่กาูทไมิ่้งมึงอย่าทิ้งกูไปอีกคนนะเพรเาอะเขอาเห็นซอยเพราะใหเข้าเลเหย็นอ่ะไงเออว่าความกดดันที่อาจารย์ชาดกส่งไปให้อ่ะมันกดดันขนาดไหนไงอืเขาก็มกลัวอีกไงเพราะว่าเขาก็อันนี้คือเขาก็คิดไปแล้วนะว่าน้าเขาก็โดนอาจารย์ชาดกกดดันมาเหมือนกันไงอันนี้อืคือมในความคิดของอายเนาะที่เขาอ่านจากไดอารี่อ่ะแล้วด้วยความที่พอเห็นป่ะพอฉากที่เห็นครูชาดกเนาะมาลงกับอักอะอายเลยคุมตัวเองไม่อยู่อืมเขาเป็นอย่างนั้นจริงๆคือเราคือพอจากอีพีที่แล้วที่เราเห็นว่าเขาต้องกินยาเพื่อจะคุมตรงนี้ของเขาอะเขาคุมไม่ได้จริงๆนะเวลามันมีแบบมีอะไรมากระตุ้นมีสติมูลามยันมากก็ระตุ้นอะอืมอืมอืมคุมไม่ได้เลยอะคุมไม่ได้อืเมลยอะแล้วเฟิร์สเราทำเสียน้ำตาโอ้โหโอ้โหแล้วก็ตัดจบแบบนี้พี่คอฟอีกแล้วนะพี่คอฟอีกแล้วนะพี่กอล์ฟคแลุ้ณวธเัขนาวเาสีเนยี่ยผมทำไม่ได้อาขจารย์ำแล้วอาจารย์เขาเสียเพราะอะไรแล้วก็ตัดจบอืมอืมให้เราไปรอสัปๆดใหา้ห์ไปหน้าเดาเองไม่เราไปรอไปนี่รคอือไม่รู้ว่าอาจจะเล่าอีกหรือเปล่าด้วยฉันว่าเล่าฉันว่าเล่าแล้วแหละพูดเนี้ยแล้วก็เดี๋ยวต้องใชร่ว่มมือกันแล้วเพราะมันลองไฟนอลแล้วเนาะใเชพราะ่อีกอย่างหนึ่งคือเขาเปิดใจกันเหมือนเต็มร้อยแล้วเนาะมใีชอะไร่เขาคงพูดกันหมดแล้วอะใช่อีกสองมีค EP ำเถอามงคอ่ะำถามว่าซอยจะขายไหมแน่นอนแน่แน่นอนอนนจเข็้ามกัดโซเอาไปแล้วหนึ่งเสเสื้ื้ออกทัีนวีหนช็าอปวน่าจะ EP หน้าก็น่าจะโพสต์ขายแล้วแหละแต่เสื้อกันหนาวน่าโดนมากเลยนะบอกเอาละเอาละเอเอาาละอะไรมาไม่โซเธอดูงานหนังสือสิอืมจริงหมู่มวลมหาประชาแฟนคลับประเธอก็ได้ข่าวว่าพวงกุญแจก็โซเอาท์นี่ในงานอ่ะถูกเอาอะไรมาไม่หมดจ๊ะมันสะท้ออนืถึงคมวามแมสจริงๆนะถูกต้องแมถูสกจตริ้งองนะเรื่องเนี้ยปีหน้าขออีกชี้ช่องทางเฮร้ยวยนะฉันบอกเลย GFM เอ TV าไปเลยเนี่ยถ้พาูดคGMM ำเดมาิดูมช่องเอเาราไปเนีเ่ลยยนะตังพวกกูเ GMM นี่ต้ยองด่าเรานะเข้าใจปะเออขอทุกคู่เลยนะเรา ขอไม่ว่านะเดี๋ยวเขาจัดให้แบบดูในโรงทุกอีพีเอาก็ไปอีกรับบทนางเข้าร่วมแล้วช่องเรานี่คือลูกอีช่างขอนะขอทุกคเอู่อมีไมคู่่เนไหน้นไมเข่้าขอรหรอบอแต่เน้นเข้าร่วม ใช่
ไม่เพรเานะ้วน่าเข้ากิจรอไหนบเราที่ขเปอ็นไปกกา่รอนเออที่เป็นผู้โชคดีไม่เคยได้แต่ถ้าจ่ายเงินอ่ะได้ให้เอกูนอะกูไปหมด โอเคโอเคงั้นวันนี้โอ้วันนี้ยาวเหมือนกันเนาะเพราะว่าด้วยความที่มีความยเข้มาข้วนของเนื้อเรื่องนะครับเแนล้วาก็ะกอารืแสดมงขใอชงน่ักแสดงที่ดีจริงๆอ่ะไม่แตะไม่พูดไม่ได้เลยอ่ะอืมเนอาืะมอืกม็ขอบคุณด้วยนะครับกับค่าที่ผลิตผลงานซีรีส์ดีๆมาให้เรานะครับแล้วก็สามารถรับชมย้อนหลังได้ผ่านทางวิวแล้วอย่าลืมวิตวอนสนัี้้นซเพีลรีส์งใกล้จบแล้วจะดูซีรีส์แบบอุ๊ยทนไม่ได้แล้วจะรู้ตอนจบก็ไปซื้อหนังสือเรื่องคาดอ่านผลงานของคุณปราบนั่นเองถูกต้อใชง่โอเคงั้นพวกเรหานัใชง้ไสดื้อเป็นขวัั้นนสีหน่ึ่คงนนะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วก็เจอกับเราได้ในคาด EP ที่11นะครับวันนี้ลาแล้วสวัสดีครับสวัสดีครสวัสดีัครบับบ๊ายบาย